สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ไก่อีกครับวันนี้ทางช่องเราจะพาไปทำความรู้จักกับเจ้าหนูชินชิล่าครับสัตว์เลี้ยงขนนุ่มน่ารักน่ากอดชินชิล่าชื่อแปลงหูหน้าเหมือนหนูครับแต่หูนั้นเหมือนกระต่ายทำให้ใครหลายคนแวบแรกก็แปลกใจว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งชินชิล่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์ฟันแท้ครับที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆแถมยังมีสมญานามว่าสัตว์ที่มีขนนุ่มนุ่มที่สุดในโลกใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาลองทำความรู้จักกับเจ้าหนูชินชิล่ากันครับตัวอ้วนกลมขนปุยๆกันจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนะครับก็ควรจะรู้11ข้อนี้ไว้ก่อนที่จะเลี้ยงเจ้าหนูชินชิล่านั่นเองเราไปดูต้นกำเนิดของชินชิล่าก่อนครับชินชิล่าเป็นสัตว์พันธุ์แท้ที่มีต้นกำเนิดอยู่บนเทือกเขาแอนดีสครับทางตอนเหนือของประเทศชิลีด้วยความที่ชินชิล่าเป็นสัตว์ที่มีขนนุ่มสวยจึงมีความนิยมเป็นอย่างมากครับในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17และเกือบสูญพันธุ์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19หลังจากนั้นในปีค.ศ. 1923แมทเธียส เอฟ ชัปแมนวิศวกรเหมืองแร่ชาวอเมริกาได้รับอนุญาตจากประเทศชิลีให้นำชินชิล่ากลับมายังประเทศอเมริกาได้โดยเขาได้นำมาเลี้ยงทั้งหมด11ตัวครับปัจจุบันชินชิล่าที่พบในอเมริกาคือลูกหลานของชินชิล่าทั้ง11ตัวนี้นี่เองลักษณะของชินชิล่านะครับชินชิล่ามีขาหน้ายาวแต่ขาหลังสั้นเหมือนกับพวกหนูตะเภาลักษณะโดยรวมคล้ายกับกระต่ายแต่หูนั้นสั้นแล้วก็กลมกว่ามีดวงตากลมโตใหญ่ในตาสีดำหางเป็นพวงขนาดตัวของชินชิล่ามีความยาวอยู่ประมาณ 23-38 ซมครับส่วนน้ำหนักตัวนั้นอยู่ที่ 0.5-0.8 กิโลกรัมสามารถมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่10ปีเลยครับชินชิล่าเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนดังนั้นในระหว่างวันจะเป็นเวลาพักผ่อนและก็เริ่มออกวิ่งเล่นครับตอนเย็นตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเป็นสัตว์ที่รักสงบและสามารถกระโดดได้สูงกว่า5ฟุตเลยครับเป็นสัตว์ที่มีความกระตือรือร้นขี้สงสัยชอบสำรวจและก็ชอบกัดแทะครับไม่ควรเลี้ยงแบบปล่อยเพราะอาจจะทำลายข้าวของให้เสียหายได้หรืออาจจะเป็นอันตรายต่อชินชิล่าเองด้วยครับส่วนอาหารของเจ้าชินชิล่านั้นก็เป็นอาหารเม็ดเป็นอาหารสำหรับสัตว์เล็กครับที่ทำมาจากพืชที่ชินชิล่าต้องการส่วนใหญ่ทำมาจากหญ้าทิโมธีเมล็ดแฟกซ์พริกหยวกและก็พืชอื่นๆครับที่ให้ใยอาหารสูง 2. หญ้าแห้งส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าทิโมธีหญ้าอัลฟาฟาหญ้าเฮหญ้าออชาร์ดหรือว่าต้นข้าวสาลีครับ 3. ขนมชินชิล่าสามารถทานขนมได้หลากหลายเช่นลูกเกดผลแอปเปิลอบแห้งหรือว่าอัลมอนด์ครับที่ไม่ใส่เกลือหรือว่าปรุงรสใดๆข้อห้ามเลยนะครับไม่ควรให้ผักหรือว่าผลไม้สดแก่ชินชิล่าเพราะจะทำให้ท้องอืดแล้วก็ตายได้ในที่สุดส่วนอุปกรณ์ในการเลี้ยงชินชิล่านะครับ 1. กรงสำหรับกรงที่ใช้เลี้ยงไม่ควรใช้กรงที่เป็นพื้นลวดครับเพราะจะทำให้ชินชิล่านั้นบาดเจ็บได้ควรเลือกพื้นกรงที่เป็นพื้นไม้หรือพื้นหินเรียบขนาดกรงพอตัวให้ชินชิล่านั้นได้เดินแล้วก็ขยับตัวได้แต่ไม่ต้องใหญ่เกินไปซี่โกงไม่ควรกว้างเกิน3เซนติเมตรครับหลีกเลี่ยงกรงที่ใช้สีเคลือบกรง 2. ถ้วยอาหารควรใช้ภาชนะเซรามิกครับที่มีน้ำหนักมากพอเพื่อไม่ให้ถ้วยอาหารพลิกคว่ำนั่นเอง 3. ทรายอาบน้ำจำเป็นต้องใช้ทรายอาบน้ำที่มีขี้เถ้าภูเขาไฟเท่านั้นครับเป็นทรายคนละชนิดกับทรายอาบน้ำของหนูแฮมสเตอร์นะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของสัตว์เลี้ยงเลย 4. ขวดน้ำสามารถเลือกขวดน้ำสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กแบบที่กงได้ชินชิล่าเป็นสัตว์ที่ดื่มน้ำไม่เยอะครับจึงไม่จำเป็นต้องซื้อขวดใหญ่และ 5. บ้านไม้ชินชิล่ามีนิสัยชอบอาศัยอยู่ตามพงต้นตาลครับเพื่อให้หนูชินชิล่ารู้สึกปลอดภัยควรเลือกบ้านไม้มาใส่ไว้ในกงควรเป็นบ้านไม้ที่ไม่มียางนะครับแม้ว่าชินชิล่านั้นจะเป็นสัตว์เมืองหนาวแต่ไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์ให้ตลอดเวลาเพราะชินชิล่าสามารถปรับตัวได้เพียงแต่ว่าสัตว์ที่เลี้ยงไม่ควรเลี้ยงไว้นอกบ้านตากแดดห้ามเลี้ยงในที่อากาศไม่ถ่ายเทอากาศร้อนชื้นและไม่ถ่ายเทสามารถทำให้เขานั้นเกิดอาการฮิสโตกได้หากคุณนั้นเลี้ยงเพียงแค่1-2ตัวสามารถเปิดพัดลมให้ตลอดเวลาได้หรือว่าเปิดแอร์สลับกันกับเปิดพัดลมก็ได้ครับหากเลี้ยงแบบเปิดแอร์ตลอดควรให้ชินชิล่าได้อาบน้ำด้วยทรายบ่อยขึ้นเพื่อให้ขนนั้นสวยไม่จับเป็นก้อนนั่นเองส่วนวิธีการเลี้ยงชินชิล่านะครับ 1. ปล่อยชินชิล่าออกมาเดินเล่นนอกกรงวันละประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อลดอาการเครียดเนื่องจากชินชิล่าเป็นสัตว์ที่ชอบสำรวจครับ 2. ควรให้เขาอาบน้ำด้วยทรายสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครั้งละประมาณ10นาทีก็เพียงพอแล้วครับเพื่อให้ขนของเขานั้นสวยสะอาดนั่นเอง
3โรคที่ควรระวังในชินชิล่าก็คือโรคทางเดินอาหารและโรคเชื้อราที่ผิวหนังครับดังนั้นไม่ควรให้อาหารที่ไม่คุ้นเคยหรือเลี้ยงในพื้นที่ชื้นเกินไปเป็นอะไรบ้างครับใครที่เริ่มมีใจให้กับสัตว์เลี้ยงน่ารักอย่างเจ้าหนูชินชิล่าก็ลองศึกษาเพิ่มเติมทั้งเรื่องการเลี้ยงดูอาหารการกินแต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราสามารถเลี้ยงดูแลชินชิล่า1ตัวได้ตลอดชีวิตของเขาหรือไม่สามารถดูแลกรงเลี้ยงทำความสะอาดแล้วก็ให้อาหารได้ตลอดหรือเปล่าหากมั่นใจแล้วก็ลองไปคุยกับทางฟาร์มที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ชินชิล่าสุขภาพดีมาเลี้ยงด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบเจ้าหนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และที่สำคัญถ้าได้ความรู้ก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งติ๊งด้วยนะครับเพื่อจะได้พาข่าวสารต่างๆแล้วก็คลิปใหม่ๆเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆสำหรับวันนี้แอมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ